วันนี้เรามีเมนูซาวาแรงคาราเมลมาฝากค่ะหวานฉ่ำหอมคาราเมลมากๆเลยแหละค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ยีแห้งสำเร็จรูปชนิดหวานและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันพักไว้ผสมเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่นม UHT รสจืดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเข้าด้วยกันเทลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้รีผสมจนเข้ากันดีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและผิวส้มซันควิกคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะวางขนมแช่ลงในน้ำเชื่อมจากนั้นราดน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสอีกครั้งจนทั่วชิ้นขนมพักไว้วางชิ้นขนมลงบนภาชนะเสิร์ฟบีบวิปปิ้งครีมตีขึ้นปูด้านบนตกแต่งด้วยส้มซันควิกวางช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้